ก็ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอีกอ่ะลงทะเบียนคนจนลงทะเบียนคนจนค่ะวันนี้มีแต่ประเด็นดีๆนะคะประเด็นน่าแชร์ทั้งนั้นเลยค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะคุณแชร์ค่ะวันนี้คนดูน้อยนะคะแชร์ค่ะแชร์นะคะแชร์ค่ะแชร์แชร์แชร์ต่อไปลงทะเบียนคนจนค่ะลงทะเบียนคนจนรอบ2คนที่เคยลงกับคนที่ไม่เคยลงแต่ว่าเป็นคนจนมีคุณสมบัติว่าเป็นคนจนคุณไปลงทะเบียนได้เลยค่ะนับตั้งแต่วันที่3ก็คือเมื่อวานนี้นะคะไปสิ้นสุดวันที่15พฤษภาคมค่ะนะคะมีเวลา1เดือนเต็มๆนะคะนับตั้งแต่วันที่3เมื่อวานนี้ไปสิ้นสุดวันที่15พฤษภาคมเดือนหน้านะคะมีเวลา1เดือนเต็มๆนะคะคุณให้เขาให้ใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนค่ะคนที่เป็นคนจนที่ไปลงทะเบียนแล้วจะได้เงินจำนวน 1,000 2,000 ไม่เกิน 3,000 บาทเนี่ยนะคะคุณสมบัติคือ1คุณจะต้องเป็นคนที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นคนสัญชาติไทยแล้วก็เป็นคนที่มีบัตรประชาชนคนไทยนะคะเวลาไปลงทะเบียนคุณจะต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะอันที่3ก็คือคุณจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะอันที่4ก็คือว่าคุณก็จะต้องนะคะมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะรายได้ต่อปีคุณจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทแปลว่าต่อเดือนคุณจะมีรายได้ประมาณ 8,000 ไม่เกิน 9,000 น่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทคุณจะต้องเป็นคนที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์บ้านไม่เกิน25ตารางวาค่ะถ้าเป็นแฟลตหรือคอนโดก็ไม่เกิน35ตารางวาค่ะถือว่าคนเป็นคนจนนะคะส่วนใครที่เป็นชาวไร่ชาวนาคุณจะต้องมีที่ดินนะคะไม่เกิน10ไร่ค่ะถ้าคุณมีที่ดิน10ไร่ขึ้นไปไม่ถือว่าเป็นคนจนค่ะนะคะทำมาหากินได้ค่ะใช้แผ่นดินนั้นทำมาหากินค่ะปลูกผักปลูกไม้ปลูกอะไรกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วการลงทะเบียนคนจนเริ่มแล้วนะคะรอบ2ถามว่าคนที่เคยลงทะเบียนรอบแรกไปลงอีกได้ไหมลงได้ค่ะไปลงอีกได้ค่ะนะคะแล้วก็คนที่ไม่เคยลงแล้วพลาดจากรอบแรกไปลงได้ไหมลงได้ค่ะเขาจ่ายหมดเลยนะคะคุณนะคะเขาจ่ายหมดเลยค่ะแล้วจะต้องนะคะไปลงที่ไหนไปลงที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ประจำพื้นที่ของคุณค่ะนะคะหรือถ้าเกิดใครอยู่กรุงเทพก็นอกจากธนาคาร3แห่งนี้แล้วก็ไปสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครได้ทุกเขตค่ะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็คือไปที่ธนาคารง่ายที่สุดค่ะหรือบางคนอาจจะไปที่สำนักงานคลังจังหวัดก็ได้เหมือนกันนะคะเขาจะมีเอกสารให้กรอกหมดเลยค่ะเขาจะมีเอกสาร2แผ่นให้คุณกรอกนะคะกรอกเรื่องรายได้กรอกเรื่องอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นปุ๊บจากนั้นเขาก็จะมีการตรวจสอบกับกำนันกับท้องถิ่นอ่ะกับอะไรต่างๆเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ตรวจสอบธุรกรรมคุณว่าคุณมีเงินฝากในแบงค์ไหมนะคะคุณไม่มีเงินฝากในแบงค์คือคุณจะต้องไม่มีเงินฝากในแบงค์คุณจะต้องไม่มีหุ้นไม่มีพันธบัตรไม่มีอะไรซื้ออะไรไว้นะคะแม้ซื้อไว้คุณก็จะต้องไม่เกิน5ไม่เกิน 100,000 ทรัพย์สินจะต้องไม่เกิน 100,000 นะคะสรุปแล้วก็เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้น้อยนะคะไม่ถึงขนาดคนจนเป็นคนที่มีรายได้น้อยคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีค่ะนะคะคุณก็จะได้รับเงินนะคะที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาโอนเข้าบัญชีให้นะคะแล้วคุณก็ต้องมีบัญชีด้วยนะคะคุณต้องมีบัญชีไปด้วยบัญชีแบงก์อ่ะนะคะคุณก็เอาเบอร์บัญชีแบงก์ไปให้เขาพอเขาโอนบัญชีให้คุณเขาก็จะโอนดิฉันจำได้ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ที่หลักประมาณ 1,000 ถึงไม่เกิน 3,000 บาทนะคะนี่คือการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ2เขาเปิดแล้วนะคะไปใช้สิทธิ์ซะใครที่มีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปบอกเขาด้วยใครที่มีญาติพี่น้องที่สมควรจะได้ไปกรอกเอกสารผู้มีรายได้น้อยก็บอกเขาไปด้วยนะคะคุณเราทราบแล้วเราไม่จนเราไม่มีรายได้น้อยเรามีรายได้พอกินเราก็ไปบอกต่อสำหรับคนที่เขาควรจะลงทะเบียนหรือแม้กระทั่งคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ตามถนนขอให้เขามีบัตรประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านเขาไปได้เลยไปที่ธนาคารได้เลยนะคะไปที่ธนาคารได้เลยเราก็แนะนำเขานะคะถือว่าเขาเป็นคนที่นะคะมีรายได้ไม่พอกินนะคะรัฐบอกแล้วหรือยังว่าจะแจกตังค์เขาลงทะเบียนเพื่อแจกตังค์ค่ะลงทะเบียนเพื่อแจกตังค์ค่ะนะคะลงทะเบียนเพื่อแจกตังค์ค่ะเขาก็บอกแล้วนี่ค่ะลงทะเบียนปุ๊บเขาก็สำรวจเขาก็ตรวจสอบบัญชีคุณเขาตรวจสอบได้เสร็จปุ๊บเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีนะคะแล้วกรณีของการไปลงทะเบียนนะคะผู้มีรายได้น้อยนั้นสมควรไปลงทะเบียนอย่างยิ่งนะคะเพราะนั่นเท่ากับว่ามันเป็นการสำมโนประชากรไปด้วยอายุ18ปีขึ้นไปคือคุณจะต้องเกิดก่อนวันที่เกิดก่อนปี2542อ่ะเกิดก่อนปี2542อายุ18ปีขึ้นไปเกิดก่อนวันที่15พฤษภาคม2542นะคะไปลงทะเบียนค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อายุ18ปีขึ้นไปประเภทนักศึกษาเรียนไม่จบยังไม่มีงานทำเท่ากับว่าไม่มีรายได้ก็ไปลงทะเบียนได้นะคะเห็นไหมได้เงินเที่ยวสงกรานต์แล้วก็คุณ อุ้ยนะคะ
คนแก่80รับได้ไหมคะได้ค่ะไปลงทะเบียนแล้วก็รับได้ค่ะก็คืออายุ18ปีขึ้นไปได้หมดเลยค่ะไม่เกี่ยวกับสวัสดิการไม่เกี่ยวกับการจะไปทับซ้อนเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยอะไรต่างๆไม่เกี่ยวค่ะอันนี้เฉพาะคนมีรายได้น้อยตรงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อายุ18ปีขึ้นไปไปลงทะเบียนได้หมดเลยค่ะไม่เกี่ยวกับการที่คุณไปรับสวัสดิการอื่นอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะคะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับนะคะการให้สวัสดิการกับประชาชนโดยตรงคือการให้สวัสดิการอันนี้รัฐบาลเขาหวังอะไรรัฐบาลเขาหวังว่าคุณได้รับเงินไป 1,000 2,000 3,000 เนี่ยนะคะหวังว่าคุณจะเอาเงินเนี่ยออกไปใช้จ่ายเขาหวังว่าเศรษฐกิจมันจะหมุนเขาหวังว่าเศรษฐกิจมันจะหมุนนะคะเขาต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเขาต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณวลีรัตน์บอกว่ารอบที่แล้วได้มา 3,000 นะคะให้อีกแล้วเหรอคะโอ้ยตายนะอุ้ยมีบุญเนาะได้ไปตั้ง 3,000 ได้อีกแล้วเหรอคะนะคะคือสำหรับคนที่ได้ไปแล้วรอบที่แล้วเขาก็ให้ไปลงทะเบียนอีกค่ะเพราะว่าการลงทะเบียนรอบที่แล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่าคนตกหล่นก็มีแล้วก็ลงพอลงทะเบียนปุ๊บพอเห็นพอเขาเห็นว่าคุณซ้ำหรืออะไรดิฉันไม่แน่ใจว่าอีกคนที่ลงทะเบียนอีกรอบจะได้อีกไหมนะคะแต่ว่าเขาให้ไปลงทะเบียนได้อีกค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเงินเหลือก็คงได้มั้งไม่รู้คือเหตุผลของเขาก็คือว่าเขาจงใจเอาเงินแจกอ่ะเพื่อให้เราจะได้เอาเงินไปใช้จ่ายแค่นั้นแหละการที่เราเอาเงินไปใช้จ่ายโดยที่ไม่เก็บไว้นั่นน่ะมันจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนึกออกใช่ไหมถ้าสามีมีรายได้เกินแต่ภรรยามีรายได้ไม่เกินภรรยาไปลงได้ไหมได้ค่ะมันเป็นสิทธิ์ของใครของมันไม่เกี่ยวกับผัวเราค่ะไม่เกี่ยวกับสามีเป็นสิทธิ์ของใครของมันค่ะแต่คุณต้องมีคุณสมบัติตามนั้นนะคะอย่างเช่นคุณจะต้องไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านที่เกิน35ตารางวา25ตารางวาจะต้องไม่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเกิน10ไร่จะต้องไม่มีชื่อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นู่นนี่นั่นที่มันบอกบ่งบอกว่าคุณมีอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะไม่ได้เป็นเงินสดค่ะจะมีการนะคะเขาเรียกว่าโอนเข้าบัญชีค่ะนะคะโอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีอาจจะเป็นคือต้องดูสวัสดิการของกระทรวงการคลังค่ะว่าเขาลงทะเบียนรอบนี้เขาจะเอาสวัสดิการนี้ให้คุณเนี่ยในเรื่องอะไรนะคะโอเคก็ไปลงทะเบียนกันเสียมันก็เป็นสิทธิ์นะคะส่วนรายละเอียดอื่นนี้ก็ไปหาดูที่ธนาคารก็ได้เพราะว่าพนักงานธนาคารเขาก็จะชี้แจงคุณได้หมดโอเคค่ะรอบที่แล้วก็รวยกันนะไปซื้อหวยกันหมดเลยโอเคผ่านไปต่อไปเป็นเรื่อง